นี่ด้านหลังเห็นไหมแป๊บๆนี่นี่ด้วยลูกดูสิมันเปลี่ยนได้เห็นไหมอันนาเอลซ่าอันนาเอลซ่าตอนนี้โมสอยู่ที่ห้างเอลกอเต้อิงเลสที่บาร์เซโลนานะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนี่ด้านหลังเห็นไหมแป๊บๆนี่จะพามาดูแก้วนะคะแล้วก็ของต่างๆที่เกี่ยวกับรถเส้นนะคะเซเว่นอีเลฟเว่นในไทยเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะนี่เลยอย่างแรกเป็นขวดเก็บความร้อนความเย็นนะคะโอ้ยน่ารักเลยล่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยเจ้าหญิงนะคะเอลซ่าก็น้องสาวอันนาใช่แล้วก็มีนี่ด้วยลูกดูสิมันเปลี่ยนได้เห็นไหมอันนาเอลซ่าอันนาเอลซ่านี่แล้วก็มีแก้วเฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะมันเป็นกิตาร์ทุกคนดูดิดูใกล้ๆน่ารักมีราคาไหมนะขอดูราคาหน่อยอยากได้จังเลยอันนี้ราคาประมาณ9ยูโร95เซนต์นะคะก็ประมาณเกือบๆ400บาทมีอีกอันนี้ก็เป็นแก้วเหมือนกันก็เป็นแก้วกาแฟนะคะแก้วมาร์คนั่นเองนี่ Be BraveBe free, be you นี้ราคาก็เท่ากันนะคะโอ้ยน่ารักจังเลยแสดงว่าคนที่นี่ก็คลั่งไคล้ความเป็น Frozen อยู่ไม่น้อยนะนี่แล้วก็ตัวนี้คือตัว Olaf ใช่ไหมใช่แต่ว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคิดว่าน่าจะเป็นกระปุกออมสินแหละเพราะว่าเห็นมีรูที่ใส่เหรียญอยู่มันจะใส่เหรียญได้กี่เหรียญเล็กจังมาดูอีกว่าต่อไปมีอะไรบ้างแล้วก็มีแก้ว Olafโอลาฟก็น่ารักแค่โอลาฟเท่าไหร่เอ่ยโอเคแก้วก็จะราคาเท่าๆกันหมดเลยนะคะประมาณ10ยูโร9ยูโรนะคะอู้สโนว์โกลบสโนว์โกลบก็คือไอตัวที่เราแบบเขย่าแล้วมันก็จะมีแบบเป็นกับเพชรด้านในเป็นคริสตัลด้านในอ่ะเนาะเขาก็จะเรียกว่าสโนว์โกลบนะคะอันนี้น่ารักจังเลยเท่าไหร่เอ่ยไม่มีราคาว่ะแปลแววอุ้ยนี่น่ารักอีกแล้วนี่เป็นสมุดนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีภาพแล้วก็เป็นสมุดโน้ตโอ้ยแต่ว่าข้างหน้าปกอ่ะมันเป็นแบบว่าผ้านุ่มๆอ่ะเหมือนแบบตุ๊กตาอะไรเงี้ยน่ารักเชียว12ยูโร95เซนต์นะคะอันนี้ก็เป็นสมุดโน้ตอีกเหมือนกันนะคะเป็นรูปโอลาฟแต่นี่ถูกหน่อยแค่แบบ8ยูโรเองอ่ะมาดูกันต่ออันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนอ๋อนี่ไงวอลเปเปอร์จำได้ไหมที่อยู่ช่วงนึงที่มันฮิตมากเลยที่เมืองไทยอ่ะที่เขาไปติดผนังกันเป็นลายต่างๆนะน่ารักอีกแหละน่ารักอย่างโอ้ยแก้วมาร์กโอลาฟแก้วมาร์กโอลาฟเฮ้ยเก๋ๆเขาทำแบบเป็น 3D นะดูดิเนี่ยโหยกินลำบากแหละแต่ว่าน่ารักแค่8ยูโร95เซนนะคะโอ้ถูกมากแล้วเนี่ยแล้วอันนี้อะไรอ่ะโอ้ตอนนี้ตอนแรกคิดว่ามันเป็นพลาสติกโอ้ยมันเป็นแก้วแบบแก้วเซรามิกเลยอ่ะกิ๊กๆๆอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยอ่ะโอลาฟของแม่นี่ก็เป็นของลิขสิทธิ์จากดิสนีย์ทั้งหมดเลยนะคะมีอะไรอีกไหมนะโอ้โหอันนี้เป็นโอลาฟเซรามิกคุกกี้จ้าเคยเอาไว้ใส่คุกกี้หรอน่ารักก็คือแบบเปิดออกมาปิ้งแล้วก็ข้างล่างก็ใส่คุกกี้ได้อย่างนี้นะคะส่วนใหญ่คนที่นี่เขาจะชอบมีแบบของที่เล่นคุกกล้องคุกกี้อะไรวางไว้บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอาไปใช้ไปวางตกแต่งบ้านได้นะคะโอ้ยน่ารักจังเลยนอกจากนั้นนะยังมีนี่ใครที่เป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเฮดวิกก็มาเด้อหุยของเยอะมากทุกคนนี่อะไรบัตเตอร์เบียร์บัตเตอร์เบียร์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอ
อุบเอาไว้ก่อนนะสำหรับใครที่เป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะมาต่อกันด้วยแฮร์รี่พอตเตอร์ใครที่เป็นสาวกอะพลาดไม่ได้เลยนะเจ้าชาวมักเกิลทั้งหลายวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะบ๊ายบาย